เพื่อนๆเคยเจอปัญหาอะไรไหมครับเวลาบางทีใครมาบอกว่าเฮ้ยมีปัญหาแล้วลูกน้องวิ่งเข้ามาบอกมีปัญหาแล้วบางทีใจของเรานี่มันตกไปถึงข้างล่างเลยใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าผมอยากจะแชร์อันหนึ่งซึ่งมันเป็นคำสอนที่ดีมากเลยของลุยส์เฮนะครับลุยส์เฮนี่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคนหนึ่งนะครับเธออายุมากแล้วจริงๆเธอเสียชีวิตไปแล้วแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดมากให้คนอเมริกันคนหนึ่งนะครับแล้วผมอยากจะแชร์ประโยคนี้ที่เอาไปพูดได้ตลอดเลยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันจะทำให้ทุกคนเนี่ยสงบจิตใจลงมามันเป็นอะไรที่ว่าผมรู้ว่ามันเวิร์กแล้วมันทำให้คุณสงบจิตใจได้แล้วมันทำให้คุณโตขึ้นได้นะครับอย่ามองปัญหาว่ามันเป็นเรื่องของความน่ากลัวความเหนื่อยยากความอะไรที่เราต้องเจอจริงๆแล้วเนี่ยให้มองมันแค่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราโตขึ้นเป็นสิ่งดีทุกอย่างมันคือสิ่งดีหมดโอเคผมสรุปได้เลยนะครับในประโยคนี้คุณท่องจำแล้วเอาไปใช้เลยมันเวิร์กมากเจอปัญหาแล้วพูดทุกอย่างคำนี้เลยทุกอย่างดีหมดทุกสิ่งกำลังดำเนินการให้ออกมาดีที่สุดสำหรับฉันสำหรับคุณเองสำหรับฉันพูดคำนี้เลยทุกอย่างกำลังดำเนินการให้ออกมาดีที่สุดสำหรับฉันและจากประสบการณ์นี้จะมีแต่สิ่งดีๆตามมาและฉันปลอดภัยถ้าเป็นปัญหาเล็กๆนะครับพูด 2-3 ครั้งก็พอแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นปัญหาใหญ่ก็พูดหลายๆครั้งพูดตลอดเลยพูดทั้งวันเลยแล้วคุณจะรู้สึกแบบสงบสติอารมณ์สบายใจบางทีนะปัญหามันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณที่มันดูซีเรียสน่ากลัวจริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมมองนึงเนี่ยมองไปนานๆอย่างเช่นบางคนตกงานบางคนแบบว่าอกหักหรือว่าถูกทิ้งหรืออะไรก็ตามแต่บางทีนะถ้าเรามองกลับมาในอีก 2-3 ปีหรือหลายๆปีหรือไม่ถึงปีก็ได้อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยครับตัวผมเองก็เคยตกงานแล้วก็มองกลับไปรู้สึกว่าโอ้โหดีจังเราได้เปลี่ยนวิธีการมุมมองใหม่เราได้หาอาชีพใหม่ที่มันดีกว่าเราได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่เหมาะกับงานนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทวนให้นะครับประโยคนี้พูดตามผมนะครับทุกคนทุกอย่างดีหมดทุกสิ่งกำลังดำเนินการให้ออกมาดีที่สุดสำหรับฉันและจากประสบการณ์นี้จะมีแต่สิ่งดีๆตามมาและฉันปลอดภัยถ้าชอบนะครับอย่าลืมแชร์เก็บไว้ประโยคนี้มันทำให้คุณสบายใจสงบสติแล้วคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักรวาลนี้เข้าข้างคุณจักรวาลนี้รักคุณมากบางคนใช้คำว่าพระเจ้าบางคนใช้คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆคุณนั้นไม่เคยถูกทิ้งเลยคุณนี่มีเพื่อนที่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่มหัศจรรย์สิ่งนี้เนี่ยศาสดาสอนมาตลอดนะครับว่าคุณนี่ถูกรักมากคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเดียวดายในโลกนี้และคุณปลอดภัยเขารักคุณมากแต่อย่าส่งพลังงานลบๆออกไปด้วยความกังวลด้วยความไม่เชื่อด้วยความกลัวอนาคตจงวางใจสงบสติปล่อยให้ทุกอย่างมันเวิร์กเอาท์ของมันให้ทุกอย่างมันเดิมเนินการของมันให้จักรวาลไปจัดการแต่จะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสงบสติพูดไปเลยทุกอย่างดีหมดฉันปลอดภัยอย่าลืมถ้าชอบแชร์เก็บเอาไว้ผมบัณฑิตรุ่งศรีสวัสดีครับ